โอ้ยผู้ว่าสิบ่คักก็ไปเลี้ยงคุณหมอคักก็ไปเลี้ยงเห็นเจ้าอาวาสเพิ่นเอาเงินใส่ผงยำแต่ว่าครึ่งยำแม่เป็นตับเป็นตับอยู่แม่เงินตั้งใบร้อยตั้งใบพันแม่เป็นมัดผมแม่เป็นมัดเป็นมัดแม่ครึ่งยำน่ะมันผิดโอ้ยบ่หลายล้านอยู่บ่ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางปู่วัดป่าอุดรนะครับโค้งสุดท้ายนะครับ FC ครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางปู่วัดป่าอุดรกันครับกราบนมัสการครับปู่ครับเออว่าไหนค่ะเบิกทราบด้วยค่ะก็อุปปอค่ะอุปปอก็เบิกทราบเอาเข้ามาปู่เล่นสงกรานต์ครับปู่ไปไล่น้ำสงกรานต์นะคะกระดาษเล่นน้ำบ่อันกะยากมากกะยากแน่หรอกปู่กับไปร้านกะต้องเล่นน้ำยากหาหลายจ้าว่าเลยว่าสิโทรเอาแม่ค่ะปู่เป็นจังได๋ค่ะมื้อนี้ก็มาเอาโค้งสุดท้ายเทื่อเดียวเลยค่ะปู่จ้าฝันฝันบ่ปู่อัดไปว่าอัดเอาเสียงไปเรียบร้อยแล้วปู่พร้อมแล้วค่ะปู่ก็ห่วยห่วยนี่คือจังฝันดีอยู่นี่แม่นบ่ค่ะเออฝันดีอยู่ห่วยนี่ก็ได้ฝันดีอยู่ฝันฝันดีได้ห่วยเนี่ยฝันว่าจังได๋ค่ะปู่ฝันว่าเห็นเจ้าว่าคนเอาเงินใส่ยำมั้ยจังว่าคือฝันว่าลักษณะจังซี่แล้วนี่ปู่ก็ว่าเอ้ห่วยหมดที่มันเข่าสามตัวหมดฟังนั่นก็ผู้เขาฝันมาเอาเข่าใส่กล้องแม่นบ่ล่ะจ้าเอาเข่าใส่กล้องสองกล้องบัดหัวนี่มันเย็นลงปู่มันเอาเจ้าว่าน่ะเอาเงินใส่งามใส่งามมามีแต่เป็นแบ่งพันแบ่งร้อยเป็นตับเป็นตับผมไหมอืมสิบ่ดีเหมือนผมสิบ่ได้หรอบ่ครับปู่ก็บ่รู้เหมือนจะว่าเห็นจังซี่น่ะฝันเห็นจังซี่น่ะฝันจักรอบครับปู่ก็บ่คนที่ให้เปลี่ยนแปลงฝันไปแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเหรอว่าปู่ว่าเป็นเรื่องที่ดีล่ะแม่นค่ะเออเพราะว่าฝันลักษณะนี้แล้วก็เมื่อคืนวันนี้ก็มาฝันเห็นเอาเอากล้วยเอากล้วยไปขายอีกก็สั่นไปอืมเดี๋ยวกล้วยจะขายแล้ววันนี้ไปขายกล้วยขายแล้วเจ้าจะให้เจ้าก็บ่เอาแม่อืมกล้วยตัวนั้นงามงามโอ้คนยังวิ่งวิ่งอยู่นะค่ะคนมันดำดำเนี่ยกล้วยตัวนั้นคนยังยงยงงามพร้อมกันบอกให้เจ้าว่าซื้อไว้แต่ไม่ต่อไปเอาไว้มันก็จะมีกำไรทุกประสนองค่ะมันบ่มันบ่ขาดทุนนี่สนองเจ้าก็ว่าค่ะมันบ่ได้ขายไม่หูเมียน่ะแล้วมันเลขมันดูแล้วซะนี่เดี๋ยวนี้อืมผู้เสี่ยงตัวใดไว้ค่ะเอาลงตัวเลขกันเด้อผู้สิบอกเด้อจ้าเอาตัวเลขมันตัวเก่าผู้ต่างนี่ก็3 4 63 4 6เออแล้วก็ตัวที่2เนี่ยครูที่2เนี่ยก็เป็น7 9 5 7 9 5เออ7 9 5นี่เป็นเลขเลขกันมันยุดต้นโพนี่มั้ยอันย่า7แก้วมาอันย่าอันย่าอันย่า7แก้วมาให้ว่าเขาน้องเพื่อนเป็นสายบุญปูมาติดบุญน้ำปูวันนี้เพิ่นก็เลยอันมาพันล่างน้องเพื่อนเลยมันเพิ่นเลยจดตัวเลขให้ปูก็เลยถามว่าไอแมนได้ยาเขาเพิ่นอยากได้เลี้ยนอยู่นะเพิ่นบ่มีเงินอยู่เพิ่นก็เลยให้7 9 5วันนี้ปูที่3นี่คู่ที่3นี่บัดนี้7 9 7 4 9 7 4ค่ะ9 7 4นี่คือเป็นเลขคู่เพ่งออกจากหินหินนั้นเอาออกมาจากในโบสถ์ค่ะเป็นหินที่ละแรง
อือปูกับเลขพิงเราอันนี้เป็นเลขพิงเด้อจ้าของปูเอออันนี้เป็นเลขเพ่งผู้เพ่งออกจากหินมันก็รุดกันกันของยาแจมหนึ่งของยาเป็นหาของผู้เพ่งนี่เป็นซีจ้ามันเลขจำเลขตัวเดียวกันของยาเนี่ยของยาเจ็ดแก้วนี่เป็นเจ็ดเก้าหาของผู้นี่ได้เก้าเจ็ดซีนะมันเลยรุดกันแจมหนึ่งค่ะหินที่ละเรื่องผู้เอาออกมาจากโบสถ์ผู้เลขเพ่งเงานะค่ะมันจะเลขมีอะไรเป็นเลขสามผู้นี่ละวันนี้เอาเลขสองตัววันนี้จ้าสองตัวนี่ก็ตามเลขเก้ากับสามหกสามหกค่ะแล้วก็แม่อันยาขีดเจ้านี่ก็แปดห้าแปดห้าแล้วผู้ตามเลขเก้านี่ก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเออนี่ละมีสามคู่นี่ละเลขสองตัวก็เลยเลขสามตัวกับมีสามคู่คือกันหันว่าถามมันก็ออกเห็นว่าศูนย์เจ็ดโอปอวาโอปอโอปอจ้าครับผมโอปอวาผู้จะเอาเลขเก่าตามไปมันว่าเชียวชั่วโอปอเสร็จแล้วมันก็ออกไปเรียบเพี้ยนบ้านแล้วเห็นว่าศูนย์เจ็ดไม่ดีเห็นว่าไม่อีกน้องปูเนาะครับโอปอวาเออตามเลขเก่าเห็นไหมออกไม่เรียนว่าศูนย์เจ็ดอ่ะครับผมมันก้อนเนี่ยมันที่ที่ผมอันมีหน้าน่ะเนาะเล่นยังไงแม่นบ่ล่ะครับเห็นว่ามันบ่ออกกันนั่นมันหนึ่งเมษายนบ่วะเนี่ยครับผมเท่ากันนะครับเห็นว่าดิ่งนะครับเลขผู้ย่ำก็คืออย่างนี้เนาะเลขแม่นครับปู่ค่ะงวดนี้จองป้ายแดงไหมครับปู่ห่วยผู้ว่าสิบ่คักก็ป้ายแดงคุณบ่สามเอาคักก็ป้ายแดงเห็นเจ้าอาวาสคนเราเงินใส่ผงยำแต่ว่าเครื่องยำแม่เป็นตับอยู่แม่เงินตั้งใบลอยตั้งใบพันแม่เป็นมัดผมแม่เป็นมัดแม่เครื่องยำน่ะมันกี่ไงว่าหลายล้านอยู่บ่ฝันเห็นนะครับผมว่านี่ถือว่าใบแดงมันกันใบแดงมันกันขั้นละล้านกว่าตอนนั้นจะว่าผู้ว่าเครื่องยำเนี่ยมันกี่ว่าหลายล้านกว่านั้นอยู่บ่โอ้ฟันดีได้หัวดีฟันดีได้อปอครับผมค่ะมีตัวเน้นบ่ปูนี่มีฟูเน้นให้เม็ดนึงแล้วจะว่าล่อมืออื่นนี่ตัวมืออื่นวันที่16เนาะจ้ามือนี่ฟูเน้นให้แล้ว9 7 4นี่ล่ะค่ะเน้นไว้เนาะเออเริ่มเข้าอันนะครับจ้าเขียนลงอีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวกันไว้ผู้ว่าเขียนกับ1มันเป็นตัวเดียวกันเอา9 1 4นําหนึ่งสี่ตัวกันจ้าเออนี่แหละเพราะว่าจะเรียกเก็ตกับเรียกหนึ่งมันเป็นตัวเกี่ยวกันนะค่ะแมนอยู่ค่ะเออแมนพูดแต่ว่าตัวผู้เน้นวงกลมแดงนี่เก้าเจ็ดสี่แล้วเห็นเป็นโตเต็มเลยเลขเพ่งผู้นี่จะแมนบางหน้าเลยนี่เป็นครั้งแรกมันจะไว้ครั้งแรกที่เอาออกมาจากโบสถ์แล้วก็ผู้มาเพ่งเอาจากหินที่ไร้แรงเนี่ยเพราะว่าผู้เพ่งนี่สิแมนได้ค่ะแต่เก่าเม็ดเดียวพร้อมแล้วแต่ว่าวันนั้นผู้แต่ว่าวันนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยู่ว่าวันนั้นวันที่ผู้ให้ศูนย์เก้าหานั่นน่ะผู้ว่าเลขหาคือหัวเลขสามแน่การผู้เอาไว้สองเม็ดกับเขาวันนั้นก็เลยมันได้ออกศูนย์เก้าสามนั่นเองผู้ได้เอาไว้เม็ดเดียวศูนย์เก้าห้ามันเลยก็เลยผ่านไปในวันนั้นผู้ทิ้งใครทิ้งใครยุ่มหรอกวันนั้นอันนี้ทิ้งใครหินสักทิศพร้อมน่ะปวดกระดูกแรงมากวันนี้ปูเกี่ยวฝันมาลอยไปหาปูก้อนใหญ่ก็อุ้งแดงก็สั่นเด้อโอ้ครับผมปูเกี่ยวฝันเด้อปูเกี่ยวฝันมาลอยหาปูเลยเออลอยไปวันนี้ปูเกี่ยวไปพระเจ้านิมนต์ไปอันตรวจอยู่ในโบสถ์ไอ้ว่าห้อนไหลออกมาจากโบสถ์เหยียบชนพาล้มหัวฟาดใส่อันเลี่ยมเสาแตกหัวแตกที่ป้องเข็มเรียกอาบตาได้จะไปเขาโรงพยาบาลบ่น่ะครับคนดูขนาดเราฝันจำเคลื่อนว่าลอยไปหาเราน่ะครับผมลอยไปก่อนใหญ่ก็องค์แดงพะน่ะอ๋อเป็นก่อนหินยังห้องกายโยตัวไปหาอันตัวไปหาอันครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่าอุดรนะครับ FC ครับผมนะฮะเป็นชุดที่ปู่
เน้นให้ก็มี974นะครับผมแล้วก็ตัวเลขตัวเก่านะครับ FC ครับผมมี368579นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ